อดใจรอกันหน่อยซูเปอร์เล็กชี้ไม่รีบชิงเข็มขัดรถถังโฟกัสป้องบัลลังก์ตัวเองซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอเผยยังไม่รีบชิงเข็มขัดมวยไทยจากรถถังจิบเมืองนนท์ราชันมวยไทยรุ่นไฟเวทขอถือเข็มขัดคนละเส้นและตั้งใจทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ของตัวเองก่อนเชื่อว่าซูเปอร์เล็กและรถถังคงเป็นคู่มวยในฝันของใครหลายๆคนซึ่งทั้งคู่เคยเกือบได้ปะทะฝีมือกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ฝ่ายรถถังเกิดการบาดเจ็บจึงต้องถอนตัวไปทำให้ซูเปอร์เล็กต้องป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับเดเนียลวิลเลียมแทนและเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีกเอ๋งอก็ได้หวนคืนกติกามวยไทยโดยโชว์ฟอร์มโหดสอยดาวรุ่งก้านยาวนาบิลอานานร่วมตั้งแต่ยกแรกประกาศศักดามือวางอันดับหนึ่งของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นไฟเวทได้อย่างสวยงามหลังจากนั้นแฟนๆก็จับตามองว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นการโคจรมาเจอกันของซูเปอร์เล็กและรถถังแต่ขณะนี้ซูเปอร์เล็กเองก็ครองตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทและรถถังก็เป็นเจ้าของบัลลังก์มวยไทยรุ่นเดียวกันซึ่งทั้งคู่ยังต้องทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ของตัวเองแม้ซูเปอร์เล็กจะพร้อมเผชิญหน้ากับรถถังเพื่อชิงเข็มขัดมวยไทยอย่างที่ตั้งใจแต่ยังมองว่าในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเนื่องจากทั้งตัวเองและรถถังต่างก็มีคู่ต่อสู้มากหน้าหลายตามารอเข้าคิวท้าวัดฝีมือกันอย่างยาวเหยียดซึ่งจะดีกว่ามากหากตัวเองและรถถังยังได้ถือเข็มขัดกันคนละเส้นและทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะแชมป์โลกก่อนอย่างที่ผมเคยบอกว่าอยากให้คนไทยเป็นแชมป์โลกเยอะๆครับอีกอย่างคือรถถังอยากชกกับแฮกเกอร์ตีและทาเครุซึ่งสองคนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ผมคิดไว้เหมือนกันผมเลยคิดว่าอย่าเพิ่งชกกับรถถังดีกว่าให้เขาไปชกกับคู่แข่งที่เขาอยากชกด้วยก่อนแล้วถ้าหากหมดคู่ชกในรุ่นเมื่อไหร่เราค่อยมาเจอกันทีหลังก็ได้ครับตอนนี้ทั้งผมและรถถังมีคู่ชกที่รออยู่อีกเยอะครับสำหรับเราสองคนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมคิดว่าน่าจะได้เจอกันอยู่แล้วแค่อาจจะช้าหน่อยให้เราสองคนได้ไปทำหน้าที่ของตัวเองกับคู่ต่อสู้คนอื่นก่อนครับอย่างไรก็ตามซูเปอร์เล็กมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนในการคืนสังเวียนกติกามวยไทยเพื่อรั้งเก้าอี้เบอร์หนึ่งและรักษาสิทธิ์การขึ้นชิงบัลลังก์กับรถถังเอาไว้ก่อนโดยจะลงศึกปะทะทาเกียคาริลอฟในฐานะคู่เอกของรายการวันไฟไนท์12ที่จะถ่ายทอดสดในช่วงเวลาไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7 นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่15 กรกฎาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราแฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมได้ที่ไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกนี้ผ่านทาง watch.onfc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา7 นาฬิกาและทางโทรทัศน์ช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา10 นาฬิกา